คือการกระทบอายตนะห้าไอ้คำว่ากระทบเนี่ยเราเลิกพูดซะเพราะลักษณะนามคำว่ากระทบเนี่ยมันก็โยนก้อนหินใส่หัวเนี่ยมันกระทบเลยเอาไม้มาเคาะหัวเรียกว่ากระทบเข้าใจไหมฮะมันกระทบตาอะไรกระทบตาเช่นเข้าหูสู่ใจคือการกระทบเข้าหูสู่ใจหมามันร้อนอยู่นู่นนอกรั้วนู่นนะครับมันจะมากระทบใจได้ยังไงวะเห็นไหมคำว่ากระทบแปลว่าตีกระแทกนะอย่าลืมในลักษณะอากัปกิริยานะครับงั้นเลิกใช้คําว่ากระทบได้แล้วเห็นไหมครับอ้าวเข้าหูสู่ใจรู้สึกยังไงเนี่ยเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไปเลยเออรู้สึกเอ้ยหมามันเห่าไพเราะดีเว้ยเห็นไหมเฮ้ยหมามันเห่างูตายนี่มาเนี่ยเฮ้ยหมามันเห่าคนจะมานะมันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้เออคนละเสียงนะให้รู้ว่าถ้าหากว่าหมามันเห่าผู้คนหรืออะไรต่างๆนะมันจะเห่าแบบเสียงแต่ถ้าหากว่าหมามันเห่าไอ้ประเภทกบเขียดหรือว่างูตายพวกนี้มันจะเสียงมันจะต่างกันนะครับเห็นไหมเราสังเกตถึงระดับนั้นเลยทีเดียวแล้วครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต่อไปเลิกพูดได้แล้วคําว่าเข้าหูสู่ใจกระทบอายตนะห้ากระทบนี่ไม่เอาแล้วครับเอารู้สึกเลยมาแทนที่เห็นไหมครับนานานารู้สึกชอบได้ยินเสียงรู้สึกชอบเออดีไปคอยตามไว้เงี้ยเฮ้ยรู้สึกไม่เอาไหนวะเห็นไหมครับมันจะกระทบที่ไหนล่ะโอเคนะแปลว่าตัวเราตอบสนองนั่นเองหมามันเป็นตัวเร่งก็เรียกหมาเป็นแอคชั่นเราจะมีรีแอคชั่นมาตอบสนองไปอย่างลุงรู้แล้วก็เฉยๆมันอยากเข้าเรื่องมันมามันอยากเข้าเรื่องของมันมาโอเคไหมไม่ได้งอนหมาเลยอย่างเช่นเมื่อคืนนี่ปล่อยหมาไว้นอกรั้วเปิดประตูรั้วเห็นอยู่หน้าไม่เข้ามาเรียกมันก็ไม่เข้าเฮ้ยไม่ใช่พ่อกูดีวะปิดประตูรั้วเลยปล่อยมันอยู่นอกรั้วไปมันก็ไม่ตายนะตื่นเช้ามันก็มาเจอ จริงจริงอะไม่ตายก็ตายไปเสียเราหวังดีกับมันมันไม่เข้ามาเนี่ยนี่มันก็เรียกว่าตัดใจก็เข้าใจอะถึงตัดใจได้นะครับต้องเข้าใจก็คอยตั้งนานมันเรื่องอะไรมาเสียเวลากับยืนคอยหมาวะเนี่ย5 ทีก็เหลือเฟือแล้วอะไรทำนองเนี่ยครับนี่สำหรับลุงนะเอาล่ะ